ก็ประมาณเดือนมิถุนาต่างเดือนมิถุนาครับแต่ในช่วงก่อนที่จะถึงต่างเดือนมิถุนาเนี่ยยังมีภาพรวมฝ่ายผู้เสียหายนะครับผู้สูญเสียผู้เสียหายเนี่ยก็ได้ออกข่าวตลอดเวลาว่าไม่ใช่มีคนไม่ใช่คนถ้ามีคนโดนเมื่อไหร่จะเป็นเงินตัวใหญ่ให้กลับไปเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งอันนี้ก็ปรากฏชัดเจนกำลังดูทนายนิติทัศน์นะครับแล้วใหม่ๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เพ่งเล็งไปยังคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบ้างคนที่เพี้ยนบ้างคนนอกหมู่บ้านบ้างนะครับแต่ก็หาข้อสรุปไม่ได้หาข้อสรุปไม่ได้จนมาวันหนึ่งนะครับกำลังดูทนายนิทัศน์นะครับที่กดตูเนี่ยเขาได้ยินกลุ่มบุคคลนะครับกลุ่มบุคคลซึ่งในกลุ่มบุคคลนั้นต้องมีบุคคลหนึ่งซึ่งได้เรียกฝ่ายที่เสียหายเนี่ยนะครับเป็นทนายนิทัศน์ฝ่ายที่เสียหายก็บอกแกวิเคราะห์ตรงกับเนี่ยเขามาจากบ้านเนี่ยนานแล้วตรงกับที่ผมคิดแล้วเขารู้อะไรคืออะไรแต่ว่ามันมีบางนโยบายเขาก็ต้องทำตามนโยบายของเจ้านายดังนั้นเนี่ยต้องให้ฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยเขาเลือกนะครับว่าจะไปลงที่ใครจะเลือกใครเพราะเขาจะได้จบหน้าที่แค่ทีกลับบ้านกลับช่องทำงานอยู่ครับทุกท่านมานอนเลยยังทำงานอยู่ครับใหญ่ๆทั้งนั้นเนี่ยมันดูแล้วมันแทบจะไม่ไหวแล้วปรากฏติดตามช่องนั่นป้าป้าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องพยอมผาสุขเริ่มต้นมาแล้วนะครับตัดสินใจว่าจะต้องคัดเลือกนะครับคัดเลือกแล้วว่าจะเลือกเป็นใครหลังจากนั้นก็น่าจะประมาณไปปลายเดือนมิถุนายน63นะครับมีวันหนึ่งนะจะเป็นวันอาทิตย์ด้วยครอบครัวของฝ่ายผู้สูญเสียเนี่ยเด่นๆก็สองคนอยู่แล้วก็ถูกเชิญไปที่สภ.ตุ่มสภ.ตุ่มนะครับไม่ไปที่หมู่บ้านตุ่มนะครับไปที่สภ.ตุ่มซึ่งวันนั้นทนายก็ดูโทรทัศน์ทนายแกวิเคราะห์ตรงกับที่ผมคิดนะครับใช้เวลาคิดมาตั้งนานแล้วครับไม่ได้ไปสอบสวนนะครับทนายก็รู้ว่ามันไม่ได้ไปสอบสวนแล้วตอนนี้การสอบสวนผ่านมาหลายรอบแล้วมันไปทำไมอยู่ที่เจ้าหน้าที่คิดแล้วว่ามันต้องมีอะไรแปลกคืนนั้นหลังจากสองท่านนี้ไปที่กบตุงและกลับมาที่บ้านก็ระดมญาติพี่น้องพ่อแม่มาคุยกันคนที่ไม่ได้รับเชิญเข้าคุยก็เลยตั้งแต่หนึ่งจนทุกคนก็รู้ดีนะครับซึ่งการคุยนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้คุยอะไรทำไมคุยเฉพาะกลุ่มคนอื่นทำไมรู้ผมกับป้าแตนทั้งที่เขาเป็นญาติเป็นคนดีปรากฏติดตามช่องพยอมผาสุกมาแล้วนะครับเรากับช่องป้าป้าสตอรี่ครับเรื่องสงสัยละผมทำสองช่องนะครับเพราะว่าการช่องเสียหายครับน่าจะเป็นอัมบรีหรือไทยรัฐทีวีเนี่ยก็ให้ข่าวฝ่ายผู้เสียหายก็ให้ข่าวนะครับซึ่งเราก็รู้แล้วฝ่ายผู้เสียหายที่ชอบให้ข่าวเนี่ยเป็นสภาพจิตหรือสภาพปลุกเป็นมีผู้ชายก็สรุปว่าสงสัยมาที่ลุงพลสงสัยที่ลุงพลก็มีนักข่าวดูอยู่ว่าถามว่าทำไมถึงสงสัยลุงมาที่ลุงพลก็เผยพูดไปว่าเจ้าหน้าที่เขาให้สงสัยนะการสงสัยคนเนี่ยจากการแนะนำของเจ้าหน้าที่ซึ่งฝ่ายผู้เสียหายก็พูดเองดังนั้นถ้าเราไปประมวลกับสถานการณ์ขึ้นก่อนหน้านั้นนะครับสองสามสัปดาห์ที่ว่ากลุ่มบุคคลที่ตกตุ่มเนี่ยเราก็มีแชร์คนนั้นพูดว่าต้องให้เลือกแล้วนะครับท้ายสุดแล้วหวยมันก็ที่หนุ่มผมทำไมหวยต้องออกกับที่หนุ่มผมเพราะว่าหนึ่งคุณคนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสถานภาพผมจะทำคลิปแค่8นาทีนะครับแย่มากฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องพยอมผาสุกมาแล้วแล้วก็ช่องป้าป้าแฟมิลี่ครับหนีเอาเงินมาปิดไว้
นะครับแล้วก็ยังมีเสียงกระซิบกระซ่างว่าเอาไปก่อนเถอะนะครับเดี๋ยวก็ท้ายสุดก็ต้องรู้ไปหลุดตรงนู้นนะครับไปหลุดที่กระบวนการยุติธรรมมันก็เลยต้องเลือกแต่จะวิเคราะห์ตรงกับที่ผมเคยคิดไว้นะครับการเลือกเนี่ยมันเลือกได้เหรอผู้ต้องหาเนี่ยผู้ต้องสัยเนี่ยมันแปลกนะฮะมันแปลกไหมทำไมมันไม่ได้ไปเลือกคู่นะไม่ได้ไปเลือกเสื้อของนะคุณชอบใจไม่ชอบใจคุณก็เลือกแต่ทำไมต้องให้เลือกแบบทำไมไม่ได้หาจริงๆคนจริงๆตัวจริงๆทำไมต้องกลายเป็นตัวที่ถูกเลือกคนที่ถูกเลือกท่านพอมองออกไหมครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการตั้งแต่เริ่มแรกนี่นะที่ถูกเลือกแล้วที่ถูกผิดพันว่าเขาเบื่อแล้วเขาอยากจะกลับแล้วเขามานอนในสถานที่อย่างเนี้ยเขาไม่ไหวแล้วนะครับนอนก็นั่งไปเต็มอิ่มสกปรกไปยังสกปรกมันไม่เคยโรงแรมไม่ไปเบิกค่านู่นค่านี้ได้ต้องไปนอนในโรงเรียนอย่างเนี้ยมันก็น่าเห็นใจนะครับเห็นใจแต่ว่าทำไมต้องให้เลือกเพราะการเลือกเนี่ยมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่วิธีการนี่มันไม่ใช่อันนี้เนี่ยนะครับที่ทนายรับฟังมาเนี่ยนะครับครับที่นี่ก็ขอฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสองช่องครับช่องพยอมพาสุขกับช่องป้าป้าแฟมิลี่นะครับผมยังทำงานอยู่ด้วยแล้วครับทำงานด้วยแล้วก็ดูคลิปแล้วก็อัดคลิปด้วยครับเพื่อสุดท้ายแล้วก็มาจะต้องทำช่องให้สร้างรายได้ให้ได้นะครับเพราะว่าก็อยากจะได้มันมีประเด็นในทำเป็นอาชีพเสริมนะครับคนหนึ่งก็พิพากษาคนหนึ่งก็พิพากษาว่าคนก็คือคนร้ายสองแปดแปดนี้ไม่ได้แล้วแต่ในกลุ่มของพวกเราก็ยังมองว่าเรื่องเนี้ยโดยเฉพาะแน่นอนโดยเฉพาะท่านหายที่ตามเรื่องนี้มาตลอดเกือบสามปีนะครับถ้าใครถามท่านนายนี่ก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านนายก็จริงๆยืนยันนอนยันว่าแล้วคนเนี้ยตามต่อขึ้นหน้าแล้วกันแต่เป็นครับแต่ท่านเนี่ยท่านลองไปคิดดูไปท่านแต่ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มที่ถูกเลือกก็แสดงว่ามันไม่ใช่แล้วก็เกิดวันนั้นก็เกิดไปเลือกข้างบ้านเลือกคนสนิทนะมันใช่